เมื่อน้ำตาลกลับมาถึงบ้านก็ได้ทราบข่าวว่าพ่อใหญ่การล้มป่วยหนักโดยไม่รู้สาเหตุและตอนที่ท่านเริ่มมีอาการคือตอนที่ท่านไปหารากหญ้าในป่าพอนำตัวท่านส่งโรงพยาบาลทางคุณหมอได้ให้คำตอบกับทางญาติญาติว่าท่านเป็นไข้ป่าในตอนนั้นทุกคนก็เบาใจจนมาถึงตอนที่ท่านได้สติตื่นขึ้นมาพอใหญ่การก็เริ่มมีอาการแปลกๆไปไม่เหมือนคนเป็นไข้ป่าท่านเริ่มพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องหรือพูดเรื่องเก่าๆในอดีตวนซ้ำไปซ้ำมารักษาตัวอยู่โรงพยาบาลมาสักพักอาการของท่านก็ไม่มีอะไรนอกจากการพูดจาที่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องหรือไม่สามารถจับใจความได้ทางโรงพยาบาลให้กลับบ้านได้แต่พอกลับมาถึงที่บ้านพ่อใหญ่การกลับมีอาการเหมือนคนโดนผีเข้าการพูดจาของพ่อใหญ่การเหมือนไม่ใช่ตัวท่านเองบอกตามตรงว่าอาการของท่านดูน่ากลัวมากยิ่งกว่าในบทละครที่เคยดูในทีวีกว่าอาการท่านจะสงบลงได้ก็ใช้เวลาพอสมควรเพราะภรรยาของท่านซึ่งตามศักดิ์แล้วเป็นน้องสาวแท้ๆของคุณตาของน้ำตาลได้ไปเชิญหมอทำและครูบาอาจารย์ที่เรียนวิชาอาคมในระแวกนั้นและคนที่ทางครอบครัวให้ความนับถือมาดูอาการทุกคนลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าโรคเวรโรคกรรมเพราะตอนนี้ถึงคราวเคราะห์ที่ของสายมือสาดดำย้อนเข้าตัวของพ่อใหญ่การแล้วแต่ทางญาติญาติโดยเฉพาะภรรยาของท่านเองที่ไม่ปักใจเชื่อถ้าบอกว่าพ่อใหญ่การโดนทำของใส่ท่านยังจะเชื่อเสียมากกว่าเพราะปกติพ่อใหญ่การเป็นหมอยาสมุนไพรหมอทำหมอเป่าที่รู้ดีกันว่าท่านเป็นสายขาวไม่รับทำคุณใส่หรือไม่ใช่สายดำแต่ทางอาจารย์ของพ่อใหญ่การก็บอกว่าถ้าอยากรู้ความจริงก็ต้องรอทางพ่อใหญ่การได้สติก่อนหลังจากนั้นหมอธรรมและบรรดาพระครูอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมทั้งหลายก็ได้ทำพิธีตามความเชื่อทุกทางเพื่อเรียกพ่อใหญ่การให้ได้สติและสามารถสื่อสารได้รู้เรื่องบอกเลยว่าช่วงเวลาเหตุการณ์ในตอนนั้นมีทั้งความวุ่นวายความน่ากลัวกับบรรยากาศอันน่าขนลุกมีกฎและข้อห้ามมากมายที่คนในครอบครัวจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอาทิห้ามสมาชิกในครอบครัวไปร่วมงานศพห้ามไปเยี่ยมหรือไปบ้านที่มีคนป่วยหลังตะวันตกดินห้ามออกจากตัวบ้านไม่กินของที่ได้จากที่อื่นกลับข้าวกลับปลาต้องให้คนในครอบครัวที่สืบสายเลือดและภรรยาเท่านั้นที่เป็นคนหุงหาอาหารหากกินไม่หมดห้ามเก็บไว้ต้องทิ้งเลยไม่เก็บมากินต่อตัวของพ่อใหญ่การจะอยู่บ้านหลังที่อยู่ประจำไม่ได้จะต้องมาอยู่ที่บ้านของลูกสาวคนโตซึ่งอยู่ติดกันถัดไปสองหลังเท่านั้นห้ามคนแปลกหน้ามาเยี่ยมในตอนนั้นทุกคนก็ต่างกังวลใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันคืออะไรกันแน่ในเมื่อพ่อใหญ่การท่านเป็นหมอสมุนไพรหมอเป่าเรียนอาคมสายขาวมาและท่านจะรับค่าครูในการรักษาในแต่ละครั้งเพียง9บาทพร้อมพานดอกไม้ธูปเทียนเพียงเท่านั้นแล้วจะเกิดการผิดพลาดจากตรงไหนหากจะบอกว่าท่านรับค่าครูเกินก็ไม่มีทางเป็นไปได้อย่างแน่นอนหรือตอนท่านเข้าป่าทำอะไรผิดพลาดหรือข้ามขั้นตอนอะไรไปไหมทางลูกเขยของท่านก็บอกว่าไม่น่าจะใช่ท่านทำทุกอย่างปกติไม่มีข้ามขั้นตอนไหนอย่างแน่นอนมีเพียงอาจารย์ของท่านที่เอ่ยคำดึงออกมาจนทำให้ทุกคนต้องตกใจมันกำลังรับผลกรรมที่มันทำผิดครูคำนี้ญาติๆไม่มีใครเชื่อว่าจะเป็นไปได้อย่างแน่นอนท่านประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเสมอมาพอทุกอย่างเป็นแบบนี้ก็มีอยู่ทางเดียวว่าต้องรอท่านได้สติตื่นขึ้นมาก่อนเมื่อพ่อใหญ่การฟื้นได้สติท่านเอาแต่นอนเงียบและเหม่อคนใกล้ชิดและหมอธรรมอาจารย์เท่านั้นที่เข้าไปพูดคุยจากที่ยายนำมาถ่ายทอดให้ลูกหลานและญาติญาติฟังคือพอท่านฟื้นท่านก็เงียบไปไม่พูดจาถามอะไรก็ไม่ยอมตอบจนพระอาจารย์ท่านได้ไปเตะที่ตัวของพ่อใหญ่การท่านก็กระพริบตาและมองดูผู้คนรอบๆข้างแก่ก่อนที่ท่านจะยกมือพนมมือไหว้พร้อมกับน้ำตาลูกได้ทำผิดครูผิดต่อคำสัตย์สาบานเขียนที่ทิ่มแทงขาเขาตอนนี้ก็ทิ่มแทงกลับมาตะปูที่ตอกตรงไหนก็ย้อนกลับมาที่ตัวของต่ำที่ทำไว้กับทุกคนได้ย้อนมาที่ตัวของลูกแล้วแต่เขาไม่ยอมให้ตายง่ายๆหลังจากนั้นอาจารย์ก็ได้ให้ภรรยากับลูกคนโตออกมาเหลือเพียงอาจารย์ของพ่อใหญ่การและพระอาจารย์ที่ครอบครัวนับถือที่ยังอยู่ข้างในบ้านกับพ่อใหญ่การในตอนนี้ยายก้องเอาแต่ร้องให้เป็นลมแล้วเป็นลมอีกทั้งลูกหลานก็ไม่ต่างกันเพราะทุกคนทราบดีว่าเมื่อเป็นแบบนี้แล้ว
ไม่มีทางที่พ่อใหญ่การจะกลับมาเป็นแบบเดิมได้พูดง่ายใกล้คืนนอนรอวันตายเท่านั้นหลังจากญาตินั่งรออยู่พักใหญ่คนที่อยู่ด้านในกับพ่อใหญ่การก็ออกว่าพร้อมกับเรื่องราวจากปากของพ่อใหญ่การเองเริ่มต้นเดิมที่ทุกคนก็จะทราบดีว่าพ่อใหญ่การท่านเป็นหมอสมุนไพรเป็นหมอเป่าหมอธรรมและรับแก้ของบ้างพูดง่ายๆก็คือเป็นคุณไสยสายขาวที่ไม่ทำเรื่องสายดำไม่เอาของต่ำและรับค่าครูเพียง9บาทเท่านั้นในเรื่องนี้ท่านไม่เคยทำผิดแต่อย่างใดแต่มีอยู่วันหนึ่งที่ท่านได้รับการร้องขอจากหลานสาวของท่านเองให้ช่วยดูดวงและดูเรื่องสามีของเธอให้หน่อยเพราะตั้งเธอสงสัยว่าสามีเธอจะเดินทางของสายท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่อย่างใดและหลังจากที่ท่านดูแล้วก็บอกทางหลานสาวไปว่าสามีของเธอนั้นเดินทางคุณสายจริงๆได้ยินแบบนั้นแล้วทางด้านหลานสาวจึงขอให้พ่อใหญ่การช่วยแก้คุณสายให้สามีเธอท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่อย่างใดแก้คุณสายเสร็จตัวของหลานสาวก็ได้ขอร้องให้ทำของกลับสายทางคนที่ทำสายสามีของเธอแต่พ่อใหญ่การก็ได้ปฏิเสธไปเพราะท่านไม่ใช่สัตว์สายดำหรือพวกอวิชชาแต่หลานสาวก็ไม่ยอมย่อท้อยังมาขอร้องท่านอยู่ทุกวันแบบนั้นจนในท้ายที่สุดท่านก็ใจอ่อนและยอมทำของหรือทำคุณใส่ใส่กลับไปเล่นงานคนที่ทำใส่สามหลานสาวเธอด้วยความสงสารหลายจึงทำให้พ่อใหญ่การยอมผิดครูแล้วนำอวิชชามาใช้เป็นครั้งแรกดังคำที่หลายๆคนเคยได้ยินกับคำที่ว่ามีครั้งแรกก็จะมีครั้งที่2 3 4และก็เป็นเช่นนั้นเมื่อคนใกล้ชิดมาขอร้องให้แก้ของแก้คุณไสหรือทางคุณไสท่านก็มีทำบ้างในบางกรณีที่ท่านเห็นว่าเป็นการช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากแต่สิ่งที่พ่อใหญ่การรับค่าครูก็ยังคือทานดอกไม้ธูปเทียนและเงินค่าครูเพียง9บาทเท่านั้นพอทุกคนทราบเรื่องราวทั้งหมดก็ต่างพากันร้องให้เสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยความสงสารเห็นใจและอยากบรรเทาความทุกข์ร้อนของคนรอบข้างจนนำมาสู่บทสรุปที่ไม่มีใครคาดคิดไว้ก่อนหากจะบอกว่าท่านทำเพราะต้องการมีเงินร่ำรวยนั้นก็ไม่ใช่เลยเพราะพ่อใหญ่การท่านก็ยังรับค่าขันครูเพียง9บาทเท่านั้นจากผู้ที่มีรอยยิ้มและความสุขเวลาเข้าป่าเพื่อหารากสมุนไพรยาสมุนไพรและความสุขเมื่อเวลาที่ท่านออกจากป่ามาเจอครอบครัวบัดนี้ทุกอย่างกลับมีแต่ความทุกข์และความโศกเศร้าช่วงที่อาการของท่านแย่ลงลูกๆพาท่านไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่หมอกลับบอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติตรวจหาโรคอะไรไม่เจอท่านได้รับความทรมานอย่างแสนที่สุดท่านบอกกับครอบครัวว่าไม่ต้องพาท่านไปรักษาตัวที่ไหนให้ท่านอยู่ที่บ้านรอเวลาที่เขาปล่อยท่านทุกอย่างก็จะจบสิ้นในตอนนี้พ่อใหญ่การทำได้เพียงนอนยุบบนผ้าปูที่ที่นอนที่เอาใบตองมารองอีกชั้นท่านมีแผลตามร่างกายมีหนอนชอนชัยในแผลต้องคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาท่านทานอาหารไม่ได้เลยขนาดน้ำเปล่าก็ยังกลืนแสนจะยากลำบากร่างกายท่านผอมเหลือแต่กระดูกที่สำคัญจะได้กลิ่นออกจากร่างกายของท่านเหมือนกลิ่นศพตัวของท่านเองก็ไม่ปฏิเสธท่านบอกว่าท่านคือศพที่ยังมีลมหายใจเพราะเขาต้องการให้รับความเจ็บปวดทรมานไม่ยอมให้ท่านตายง่ายๆในวันที่น้ำตาลไปเยี่ยมท่านครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้เจอกันท่านอาการแย่มากแล้วท่านหายคนเข้าไปหาท่านได้เพียงไม่กี่คนส่วนน้ำตาลเองก็อยู่ได้เพียงมองดูอยู่ห่างๆแต่สัมผัสได้เลยว่าที่บ้านหลังนี้เต็มไปด้วยแรงอาฆาตวิญญาณร้ายที่รอคอยวันเอาคืนพ่อใหญ่การบอกกับยายของน้ำตาลว่าอย่าให้น้ำตาลยุ่งกับของพวกนี้เด็ดขาดสัมผัสมรณะแค่น้ำตาลเข้าไปไกลเพียงนิดก็จะนำพาความวิบัติมาสู่ตัวเองและคนรอบข้างแต่ท่านก็ทิ้งท้ายไว้ว่าเรื่องบุญกรรมวาสนาโชคชะตาเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นแต่สามารถหลีกเลี่ยงให้น้อยลงได้ยายของน้ำตาลจึงนำเรื่องนี้มาบอกกับน้ำตาลจริงๆน้ำตาลก็ไม่คอยเข้าใจเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามทำความเข้าใจหลังจากนั้นไม่ถึง7วันพ่อใหญ่การก็ได้สิ้นลมจากโลกนี้ไปสิ้นของความทุกข์ทรมานที่ท่านแบกรับมาตลอดหลายเดือนก่อนท่านจะหมดลมท่านพูดพอจะจับใจความได้ว่าเขามากันครบแล้วเขามารอรับกันพร้อมหน้าอะไรที่เคยทำให้เขาทุกข์ทรมานวันนี้ตัวท่านได้รับรู้หมดแล้วท่านขอโทษก่อนจะพนมมือขึ้นไหว้เหมือนคนแรงหมดและสิ้นลมไปในที่สุดในวันถัดมาญาติก็ได้ทำการเผาศพของท่านทันทีแต่ใช้การเผาแบบโบราณไม่ได้เอาไปเผาในเมนเหมือนคนปกติ
หากวันหนึ่งคุณได้ก้าวขาเข้าไปในวงเวียนของคุณใส่ต่อให้ท่านจะทำด้วยเจตนาดีหรือทำด้วยความสงสารเมตตาสุดท้ายแล้วผลของการเข้าไปมีส่วนร่วมในกรรมของคนผู้นั้นก็จะติดตัวเรามาด้วยหากผู้ใดรู้ตัวเองว่ากำลังประสบพบเจอกับเรื่องอวิชชาเรื่องการทำคุณใส่สิ่งที่ท่านจะต้องทำคือมีสติตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมทำบุญนั่งสมาธิและอโหสิกรรมให้คนที่ไม่หวังดีและเจ้ากรรมนายเวรหากเป็นเช่นนี้ของต่ำสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายก็จะไม่สามารถทำอะไรเราได้สุดท้ายมันก็จะยิ้มกลับไปเล่นงานคนที่ทำไม่ต้องไปเจ็บใจแค้นอย่าไปพยาบาทจองเวรจองกรรมไม่เช่นนั้นบ่วงกรรมก็จะตามมาวงเวียนให้ต้องชดใช้กันไปไม่รู้จบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรายการของเราทางเราจะนำรายการดีๆมานำเสนอท่านหากท่านชอบอย่าลืมให้กำลังใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา